พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคนิคบริหารพื้นที่ปลูกช่วยเพิ่มผลผลิตเมื่อผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานปัญหาที่เกิดตามมาก็คือโรงงานขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าครับทีนี้ผู้ผลิตจะทำอย่างไรเพื่อจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนบริษัทสันติภาพจำกัดผู้เพ็ง1958ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเกษตรกรปลูกผักกาดเขียวปลีได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำลงสวทช.จึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเข้าไปให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตผักกาดเขียวปลีแบบปลอดสารพิษด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานเน้นการจัดการใต้ดินที่มีการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับสภาพดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุรวมทั้งแนะนำให้ปลูกต้นกล้าในถาดหลุมใช้วัสดุคลุมดินและใช้ระบบน้ำหยดพบว่าได้ผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ค่าปุ๋ยและสารกำจัดวัชพืชลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 24% ได้ผักที่มีคุณภาพหัวแน่นน้ำหนักดีสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ iTech ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000